เอาล่ะพ่อคุณเอ้ยอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับพี่ถ้าคะแนนรวมแล้วคุณน้อยกว่า178คะแนนนี้มีสิทธิ์ที่จะไม่เข้ารอบนะแบงค์ครับพี่เอาใจช่วยครับเอาล่ะแต่ถ้ามากกว่า178คะแนนนั่นหมายความน้องบอสนะครับอาจจะต้องตกรอบรุ่นพร้อมกันครับน้องแบงค์ครับเชิญครับคะแนนสะสมอยู่ที่98คะแนนครับคุณผู้ชมครับถ้ารวมกันแล้วไม่ถึง178คะแนนนั่นหมายความว่าน้องแบงค์ตกรอบทันทีแต่ถ้ามากกว่านั่นหมายถึงน้องบอสครับคะแนนนะครับกรรมการให้98คะแนนรวมของเก่านะครับเป็น196คะแนนเป็นอันดับที่2แต่เท่ากับน้องก้อนตุ่นนะครับเยี่ยมยอดครับน้องแบงค์นะครับเขาทำได้จริงๆครับเชิญครับเยี่ยมยอดจริงๆมาแล้วนะฮะเราเป็นไปตามคาดหมายครับ2คนนี้ทั้งน้องโกตุลและก็น้องแบงค์นะครับและนี่คือน้องบอสครับวันนี้จริงๆมันนิดเดียวจริงๆมันอาจจะมีผิดพลาดบ้างแต่ก็ถือว่าคุณสร้างภาพจำให้พวกเราจริงๆบอสครับวันนี้รู้สึกภูมิใจไหมครับภูมิใจอยู่แล้วครับเพราะว่าเราก็ทำเต็มที่แล้วส่วนอะไรที่มันผิดพลาดมันก็อยู่ที่ตัวเราเองเหมือนกันซึ่งเราต้องยอมรับสิ่งนั้นให้ได้ครับผมแน่นอนครับและนี่คือน้องบอสครับผู้ชมครับแน่นอนครับมีผู้ที่ขึ้นมาอยู่บนเวทีอย่างนี้นอกจากน้องบอสแล้วยังมีอีก5ท่านด้วยกันนะครับที่สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับพวกเราขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านอีกครั้งครับลุงเบิ้มน้องแบมนะครับคุณเมย์น้องกีตาร์และน้องอาร์มครับเชิญกลางเวทีเลยครับมาเลยครับวันนี้เราได้เห็นผู้ซึ่งมากกว่าการเป็นผู้เข้าแข่งขันร่วมคุณผู้ชมครับสังเกตได้เลยนี่คือความรู้สึกของพวกเขาวันนี้ขอตัวแทนครับพี่แหม่มก่อนก็ได้ครับสิ่งที่วันนี้แม้ว่าทั้ง6ท่านจะไม่ได้ไปต่อสิ่งที่ทุกท่านถ้าเลือกเส้นทางการเป็นนักร้องในเส้นทางนี้มันควรจะเป็นอย่างไรจริงๆอยากจะบอกว่าทุกคนที่เข้ารอบเพลงเอกมานะคะในรอบ12คนเนี่ยแววมันชัดเจนนะคะอย่างที่บอกน้องอาร์มมีเสียงเพราะเหลือเกินกีตาร์คุณเป็นคนเสียงเพราะและมีเสน่ห์น้องแบมหนูไปได้ไกลกว่าที่ตัวเองคิดไว้นะคะอย่าหยุดน้องเมย์เป็นผู้หญิงอีกคนนึงที่อยู่ด้วยแล้วสนุกชื่นบานสดใสข้างในเขาคือเพลงบอสครับไม่ว่าบอสจะไปที่ไหนต่อวันนี้บอสผ่านทุกจุดที่บอสกลัวมาหมดแล้วเหลือแต่ทำให้เก่งขึ้นลุงเบิ้มคือนักร้องในดวงใจของคนอีกหลายๆคนไม่ว่าลุงเบิ้มจะอยู่กับเพลงเอกหรือไม่นะคะวันนี้ลุงเบิ้มคือคนที่ทุกคนรู้จักแล้วลุงเบิ้มคือตัวแทนของคนในวัยเดียวกับลุงเบิ้มเพราะฉะนั้นทุกคนประสบความสำเร็จกับตัวเองมากกว่าสิ่งอื่นใดที่สำคัญแบบอยากจะบอกว่าคุณร้องเพลงไปเถอะค่ะคุณร้องเพลงไปเถอะที่ไหนก็ตามถ้าคุณคือดาวคุณก็คือดาวขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆที่ทำให้เราเห็นอะไรดีๆในตัวพวกคุณขอบคุณที่ยอมรับการแนะนำการตัดสินของเราขอบคุณที่รักเพลงเอกแล้วมาเจอกันขอบคุณลุงเบิ้มขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะขอบคุณพี่แหม่มครับและนี่คือผู้เข้าแข่งขันทั้ง6ท่านครับน้องอาร์มน้องกีตาร์น้องแบมคุณเมย์น้องบอสและลุงเบิ้มครับขอบคุณมากครับที่ทำให้เราได้เจอกันครับอยู่กันก่อนนะครับบนเวทีกระเถิบไปนิดนึงครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราทราบแล้วผู้เข้าแข่งขันที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมีใครกันบ้างไปพบกับพวกเขาเลยครับน้องก้อตุลน้องแบงค์น้องจัสน้องมุกพี่โอและน้องภูริมครับ6ท่านนี้คุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าของจริงแล้วนะครับของจริงแล้วแปลว่า1ใน6ท่านนี้จะมี1ท่านที่จะเป็นแชมป์คนใหม่ในรายการเพลงเอกซีซั่น2นะครับเพราะฉะนั้นพี่ตงครับมีอะไรอยากจะแนะนำทั้ง6ท่านไหมครับมาถึงจุดนี้แล้วนะคะต้องบอกว่าคุณคือเพชรแล้วล่ะค่ะคุณคือเพชรที่เคี่ยวกรรมตัวเองนะคะตั้งเป้าหมายตัวเองไว้ว่าคุณต้องการเป็นอะไรแล้วก็ผ่านมาในแต่ละรอบเนี่ยทีมงานคุณครูทุกท่านกรรมการ
พี่ช้อยวงหรือว่าพี่ซีแม้กระทั่งคนดูเองเนี่ยค่อยๆขัดเกลาคุณนะคะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วค่ะจากนี้ต่อไปอะว่าคุณจะรับสิ่งเหล่านั้นมาแล้วทำอย่างไรกับตัวเองย่อยวิเคราะห์มันใช้สติโฟกัสตรงไหนมีสมาธิให้ถูกจุดแบบไหนนะคะไม่หยุดพัฒนาตัวเองอย่างไรนะคะมีความสุขกับสิ่งที่ทำและเมื่อวันหนึ่งคุณไปถึงเป้าหมายที่คุณอยากเป็นเนี่ยทุกคนจะร่วมยินดีกับคุณค่ะครับน้องโตครับผมรู้สึกว่า12คนเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ในตัวเองมากๆแล้วทุกคนเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่วันแรกที่เจอกันครับขอบคุณที่มาแบ่งพรสวรรค์ของตัวเองเสียงของตัวเองให้พวกเราฟังให้กับแฟนๆรายการเพลงเอกวันนี้มันไม่ใช่จุดจบของทุกอย่างชีวิตยังเดินต่อไปไม่ว่าวันนี้คุณเข้ารอบหรือว่าคุณตกรอบวันนี้ชีวิตจริงรออยู่ข้างนอกเส้นทางชีวิตของศิลปินจริงๆรออยู่ข้างนอกฉะนั้นขอให้มีความสุขขอให้เก็บทุกวินาทีนี้ไว้ตั้งใจครับแล้วก็ขอให้ไปได้ตามที่ฝันไว้นะครับขอบคุณที่มาเพลงเอกครับครับขออนุญาตปิดท้ายด้วยพี่ก้องครับก็ยินดีด้วยนะครับที่ผ่านเข้ามาถึงรอบนี้สำหรับต่อไปก็ขออวยพรให้มีสมาธิในการที่จะทำให้ดีที่สุดมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะทำให้ดีที่สุดในรอบต่อไปขอให้ทุกคนโชคดีครับขอบคุณกรรมการทั้ง4ท่านนะครับคุณผู้ชมครับย้ำอีกครั้งและนี่คือชมหน้าของ6ท่านที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับน้องโกตุลน้องแบงค์น้องจัสน้องมุกพี่โอและน้องภูริมนะครับขอเสียงปรบมือกับทั้ง6ท่านนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่โชจักรพัฒน์และคุณผู้ช่วยออเคสตราขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับขอขอบคุณนะครับทั้ง6ท่านด้วยนะครับและสัปดาห์หน้าเจอกันแน่นอนคุณผู้ชมครับต้องมาติดตาม1ใน6ท่านนี้ใครจะเป็นแชมป์คนใหม่ในเพลงเอกซีซั่น2ในรอบชิงชนะเลิศแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าพบกับ6คนสุดท้ายเพลงเอกซีซั่น2ในรอบชิงชนะเลิศมาจากไหนเธอจะเป็นใครฉันไม่เคยคิดตัวของเราเป็นใครกันแน่เฝ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกวันไปดูดแสงทองสีแห่งศรัทธาเอกจะปลูกต้นรักนี้ก่อนเกรงว่านอรักนั้นจะกลายแล้วเราจะรักกันได้อย่างไรเจ็บหัวใจปวดหัวใจแสบหัวใจอะไรอย่างนี้ใจวันไว้ให้ตรงซ่อนรอยน้ำตาคืนคมร้าวระพมสุดที่จะฟื้นจะดุเดือดฟาดฟันและเข้มข้นขนาดไหนเสาร์หน้าห้ามพลาดครับ